สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ๊อบมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแวะมาทำเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของรายการอาหารที่เราเนี่ยควรจะมีติดเอาไว้ในบ้านนะครับในยามฉุกเฉินที่ช่วงนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับก็คือโควิด -19 ว่าเราเนี่ยควรจะมีอาหารอะไรบ้างซึ่งผมเลือกมาทั้งหมดเป็น20รายการนะครับโดยที่จะแบ่งเป็น10รายการแรกที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นมากนะครับอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่ผมซื้อมาเองนะครับไม่ได้มีการสปอนเซอร์แต่อย่างใดแล้วก็เป็นเพียงแค่ของที่ผมเลือกมาด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับเผื่อว่าเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะมีการเตรียมอาหารที่เก็บสำรองเอาไว้ในบ้านนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องมีประจำบ้านนั่นก็คือเป็นน้ำดื่มนะครับก็จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นยี่ห้อที่ผมเอามารีวิวนะครับก็ควรที่จะมีน้ำดื่มแบบนี้ที่เป็นขวดเนี่ยเก็บไว้ถึงแม้ว่าหลายๆคนครับอาจจะมีเครื่องกรองน้ำอยู่ในบ้านแล้วแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับระบบประปาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นควรที่จะมีน้ำดื่มนะครับที่บรรจุอยู่ในแพ็กเกจที่สะอาดปลอดภัยแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะมีปริมาณเท่าไหร่นะครับตามทุนทรัพย์แล้วก็ตามจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในบ้านนะครับน้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่ต้องมีนะครับอันที่สองที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นพวกขนมปังกรอบนะครับหรือที่เรียกกันว่าเป็นพวกบิสกิตนะครับผมจำได้เลยว่าคุณสุมณีคุณเกษมเนี่ยบอกว่าตอนสมัยช่วงสงครามโลกนะครับที่อยู่รอดมาได้เนี่ยก็อยู่รอดมาได้ด้วยบิสกิตก็คือเป็นขนมปังอบกรอบนี่แหละครับเวลาที่หิวก็สามารถที่จะหยิบขึ้นมากินทีละชิ้น2ชิ้นได้นะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกแบบที่ไม่ได้มีรสชาติเค็มจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราเลือกแบบที่เค็มจนเกินไปเนี่ยจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยากจะดื่มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เลือกได้เลยจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ที่เพื่อนๆแบบชอบนะครับผมก็มีหลากหลายเวอร์ชันนะครับแต่ว่าควรจะมีขนมปังที่เป็นแบบบิสกิตหรือว่าเป็นขนมปังอบกรอบเนี่ยติดเอาไว้นะครับลำดับที่3ครับเป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยผมเนี่ยเคยไปเดินป่านะครับเห็นแบบใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองนะครับจริงๆอ่ะผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ผ่านกิจกรรม outdoor activity มาพอสมควรนะครับเคยไปเดินป่าเขาใหญ่ตั้งแคมป์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับสิ่งที่รู้เลยก็คือว่าช็อกโกแลตนะครับเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะว่าให้พลังงานได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับจำได้ว่าตอนสมัยที่ผมเดินป่าเนี่ย M&M เนี่ยคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ให้พลังงานในการเดินป่ามากที่สุดนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็น Kit Kat มาเป็นตัวแทนของช็อกโกแลตนะครับซึ่งมีขนาดเล็กครับพกพาง่ายให้พลังงานที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยในทันทีนะครับลำดับที่4ครับผมจะเลือกเป็นปลากระป๋องนะครับทำไมถึงเลือกเป็นปลากระป๋องเพราะว่าเขาเนี่ยมีโปรตีนนะครับหลังจากที่เรามีคาร์โบไฮเดรตแล้วมีน้ำแล้วร่างกายของเราอาจจะต้องการโปรตีนก็ควรที่จะมีพวกปลากระป๋องนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นอายำนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ตัวเองชอบทานนะครับอย่างที่5ครับก็จะเป็นข้าวสารนะครับก็จะเป็นข้าวสารของแบรนด์ไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้าวสารเพื่อนๆก็จะต้องมีเป็นหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็อาจจะมีเป็นเหมือนไมโครเวฟที่ใช้ในการหุงข้าวได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆมีแค่ไมโครเวฟนะครับอาจจะซื้อเป็นลักษณะของข้าวสวยข้าวหอมมะลินะครับที่ปรุงสุกแล้วแล้วก็สามารถที่จะแช่ไว้ในช่องฟรีซอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับก็ให้โปรตีนนะครับคนไทยเราก็ขาดอะไรก็ได้แต่ว่าขาดข้าวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกข้าวสารหรือว่าเป็นข้าวหอมมะลิปรุงสุกเนี่ยนะครับที่เก็บไว้ในช่องฟรีซได้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับลำดับที่6ครับผมจะเลือกเป็นพวกถั่วแห้งนะครับพวกนี้ก็เวลาที่เราทานเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่อิ่มท้องแล้วก็อยู่ท้องเป็นอย่างดีนะครับอย่างนักเพาะกายเวลาที่เขาไดเอทเนี่ยเขาก็จะมีถั่วต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นอัลมอนด์หรือจะเป็นธัญพืชต่างๆนะครับเอาไว้ทานในช่วงที่เขากำลังไดเอทนะครับก็เลยเลือกลำดับที่6เนี่ยเป็นถั่วอบแห้งลำดับที่7ที่ผมเลือกนะก็จะเป็นพวกพาสต้าครับพวกพาสต้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มได้นะครับแล้วก็อาจจะแค่ใส่ซอสปรุงรสอย่างเช่นเป็นซอสมะเขือเทศเนี่ยก็ทานกับพาสต้าได้เลยนะครับก็สามารถที่จะปรุงสุกได้ค่อนข้างง่ายเพื่อนๆก็เลือกเส้นที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบเกลียวแบบนี้นะครับลำดับที่8นะครับผมจะเลือกเป็นนมกล่อง
นะครับนี่เพราะว่านมกล่องแบบนี้เนี่ยก็ให้โปรตีนนะครับแล้วก็สามารถที่จะดื่มได้ง่ายแพ็กเกจจิ้งก็มีความสะอาดนะครับไม่มีการปนเปื้อนแต่อย่างใดแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะเก็บเอาไว้ในบ้านเนี่ยได้อย่างยาวนานถึงแม้ว่าหมดช่วงวิกฤตของโรคระบาดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ดื่มได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเลือกเป็นแบบนมถั่วเหลืองนะครับเป็นแบบแลคตาซอยแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นะครับก็เป็นลำดับที่8นะครับก็จะเป็นพวกนมกล่องนะครับลำดับที่9นะครับผมจะเลือกเป็นซีเรียลนะครับนี่โกโก้ครันช์นะครับหรือว่าจะเป็นซีเรียลอื่นๆก็ได้หรือเพื่อนๆจะเลือกเป็นแบบข้าวโอ๊ตแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นข้าวโอ๊ตที่สามารถใส่น้ำร้อนนะครับแล้วก็เทลงไปแล้วก็ให้คาร์โบไฮเดรตได้นะครับแล้วก็อาจจะใส่น้ำผึ้งหรือว่าผลไม้หรือแอปเปิลเนี่ยลงไปก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับแล้วก็ลำดับที่10นะครับเป็นลำดับที่10เนี่ยผมจะเลือกเป็นน้ำผลไม้แบบเป็นกล่องแบบนี้คือเขาสามารถที่จะเก็บได้นานเป็นปีนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอยากจะได้ความสดชื่นนะครับก็จะเลือกดื่มเป็นน้ำผลไม้นะครับอันนี้ก็เป็น10รายการอย่างแรกนะครับที่ผมเนี่ยลิสต์มานะครับว่ามีอะไรที่สำคัญจำเป็นบ้างที่ควรที่จะมีติดบ้านไว้ในยามฉุกเฉินที่จะเตรียมพร้อมไว้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะแบบแคปหน้าจอแล้วก็เดินไปใน 7-Eleven แล้วก็ซื้อตามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีก10รายการที่เหลือเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับใน10รายการถัดมานะครับก็อาจจะมีความสำคัญที่น้อยกว่า10รายการแรกนะครับที่ผมเนี่ยเลือกเอาไว้นะครับผมก็จะเลือกเป็นลำดับที่11นะครับก็อาจจะเป็นพวกหมูหยองนะครับอะไรที่แห้งๆแบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับทานคลุกกับข้าวก็ได้นะครับก็อร่อยดีนะครับลำดับที่12นะครับก็จะเป็นพวกซอสปรุงรสนะครับอาจจะเป็นน้ำปลาเป็นแม็กกี้นะครับเป็นซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็เป็นพวกเกลือน้ำตาลต่างๆที่เราควรที่จะต้องมีติดห้องหรือติดบ้านเอาไว้อยู่แล้วนะครับพวกนี้เนี่ยก็ควรที่จะมีติดเอาไว้นะครับเอาไว้สำหรับช่วยในการปรุงอาหารให้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับลำดับที่13ครับก็จะเป็นน้ำมันพืชนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นน้ำมันแบบคาโนล่านะครับก็จริงๆตอนที่ผมไปเดินป่าเนี่ยจำได้เลยว่าเขาสามารถที่จะใช้น้ำมันพืช นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการจุดตะเกียงได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนั้นก็ไปออกแคมป์ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับได้ฝึกการใช้ชีวิตในป่าจริงๆนะครับก็จำได้เลยว่าน้ำมันพืชเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับลำดับที่14ก็จะเป็นพวกอาหารที่เราสามารถที่จะแช่แข็งได้เพื่อนๆอาจจะเลือกซื้อเป็นเนื้อหมูเนื้อกล่ายเนื้อไก่นะครับหรือเนื้อปลาเนื้อกุ้งก็ได้ที่สามารถที่จะเข้าช่องฟรีซได้นะครับหรือว่าจะซื้อเป็นพวกแบบเหมือนโปรตีนเกษตรที่เขาทำเอาไว้นะครับก็เป็นเหมือนพวกอาหารเจนะครับอันนี้ก็เป็นปลาเจแล้วก็เป็นพวกแบบเป็ดเจพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเอามาปรุงเนี่ยเราก็จะได้สารอาหารพวกโปรตีนนะครับลำดับต่อไปลำดับที่15นะครับก็จะเป็นพวกน้ำพริกนะครับซึ่งแล้วแต่คนชอบนะครับว่าอยากจะชอบน้ำพริกประเภทไหนนะครับก็ควรที่จะมีน้ำพริกเนี่ยติดบ้านเอาไว้ในสไตล์ของคนไทยนะครับลำดับที่16ครับก็จะเป็นน้ำผึ้งนะครับนี่ก็เป็นน้ำผึ้งจิตรดานะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะครับเอาไว้ทานกับขนมปังก็ได้เอาไว้ปรุงรสก็ได้แล้วก็เอาไว้ทานกับพวกนมหรือกาแฟก็ได้นะครับก็เป็นอะไรที่ให้พลังงานนะครับก็เป็นน้ำผึ้งนะครับ17ผมเลือกเป็นนมข้นหวานนะครับนี่เพราะว่าเอาไว้ชงกับกาแฟนะครับแล้วก็ให้ความหวานให้พลังงานได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็18ครับผมเนี่ยเป็นคนที่ดื่มกาแฟนะก็อาจจะเป็นซื้อกาแฟเป็นขวดแก้วแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอาไว้ติดบ้านนะครับสำหรับเอาไว้ชงกาแฟหรือเพื่อนๆจะซื้อเป็นกาแฟซองก็ได้นะครับแน่นอนว่าข้าวของพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาแค่เฉพาะเพื่อความอร่อยนะครับแต่ว่าเราควรที่จะมีเก็บไว้ในช่วงยามฉุกเฉินเท่านั้นเองนะครับลำดับที่19นะครับผมจะเลือกเป็นมาม่านะครับเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับจะเป็นสูตรไทยสูตรเผ็ดสูตรญี่ปุ่นเกาหลีได้หมดนะครับก็จะเป็นพวกมาม่านะครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวกน้ำหวานอย่างเช่นเป็นเฮลบอยนะครับแบบนี้นี่ก็ให้พลังงานเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นทั้งหมด20รายการนะครับในมุมมองผมว่าผมเนี่ยมีการเตรียมตัวนะครับในการสำรองอาหารยังไงบ้างนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าอาหารที่เพื่อนๆเนี่ยมีการเตรียมเอาไว้ในยามฉุกเฉินนะครับจะต้องมีการแยกส่วนให้ชัดเจนนะครับเราไม่ควรที่จะเอาอาหารพวกนี้เนี่ยมารับประทานในแต่ละวันนะครับเราควรที่จะแบ่งแยกให้เรียบร้อยว่าอันนี้เป็นของแห้งเป็นของที่เราเก็บเอาไว้ในยามฉุกเฉินจริง
แล้วก็เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องออกไปนอกบ้านเนี่ยกี่วันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เพื่อนๆเนี่ยต้องการในการรับประทานอาหารจำนวนสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วก็อัตราในการที่เพื่อนๆ เนี่ยจะบริโภคต่อวันอันนี้เราก็ต้องไปคำนวณเอาเองตามบัดเจ็ตที่เรามีแล้วก็ตามกำลังที่เรามีนะครับจะให้เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อข้าวของเหล่านี้มาเตรียมไว้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องมีเงินสดมีแคชนะครับอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ควรที่จะมีทั้งแบงค์ย่อยมีทั้งแบงค์ปลีกมีทั้งแบบแบงค์พันแบงค์500แบงค์20นะครับไปจนถึงเศษเหรียญรวมถึงเงินที่อยู่ในเรียกว่าโมบายแบงกิ้งนะครับที่จะใช้ในการทรานสเฟอร์เงินหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็ต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยให้พร้อมในช่วงนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวนะครับเตรียมอาหารต่างๆที่เอาไว้ในช่วงยามฉุกเฉินนะครับอย่างที่ผมฟังข่าววันนี้นะครับที่ทำคลิปเนี่ยที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาก็มีการให้ เรียกว่าประชาชนเนี่ยสามารถจะซื้อแบบปลากระป๋องเนี่ยได้เพียงแค่คนละ2กระป๋องเท่านั้นเองนะครับคือวันนึงเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะไปถึงจุดนั้นก็ได้การที่เรามีโอกาสได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะทำนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะไปกักตุนอาหารมากจนเกินไปนะครับต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะครับแล้วก็ชีวิตในช่วงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆอย่างนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมและติดตามนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะครับตาม 7-Eleven หรือห้างสรรพสินค้าตอนนี้เนี่ยหลายๆห้างเนี่ยยังเปิดแล้วเราสามารถที่จะไปซื้ออาหารแต่เตรียมเก็บเอาไว้สำรองได้นะครับผมคิดว่าในอนาคตต่อไปทุกคนอาจจะต้องเคอร์ฟิวอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะต้องไปซื้ออาหารเฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเองนะครับก็เตรียมตัวเอาไว้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะครับปราศจากโรคโควิด-19ยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูลาไปก่อนสวัสดีครับ